โควิดวันนี้ไทยพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2,560 รายเสียชีวิตอีก34รายสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทยวันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 2,560 รายผู้ป่วยสะสม 2,234,145 รายรวมยอดติดเชื้อสะสม 4,447,580 รายเสียชีวิต34รายเสียชีวิตสะสม 3,081 รายหายป่วยกลับบ้าน 5,605 รายผู้ป่วยกำลังรักษาตัว 36,192 รายThank you.